ลิปนี้จะซ่อม iPhone 11 Pro Max นะครับอาการไม่มีบริการนะครับใส่ซิมแล้วไม่ขึ้นบริการ Wi-Fi เชื่อมต่อได้ปกตินะครับอาการไม่มีสัญญาณในตระกูล11 Series นะครับเริ่มเข้ามาเยอะมากครับมีมาทุกวันโอเคเริ่มลงมือเลยครับบอร์ด iPhone 11 Pro Max นะครับก็จะมีขนาดเท่านี้เองครับจะเป็นบอร์ด2ชั้นเดี๋ยวเราจะผ่าบอร์ดกันนะครับเราใช้อุณหภูมิ220นะครับเพื่อเชื่อมบอร์ดกลับเข้าไปที่เดิมนะครับก็จ่ายไฟจากซัพพลายออนดูก่อนเดี๋ยวเราลองเปิดออนดูนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณซิมมาเรียบร้อยแล้วก็แก้ไขให้กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับผมสำหรับ iPhone 11 Pro Max นะครับอาการไม่มีบริการหรือไม่เห็นซิมนั่นเองครับผมอาการนี้จะเป็นอาการประจำของตระกูล11 Series นะครับผมสำหรับท่านที่มีปัญหาเครื่องไม่มีบริการก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเรารับซ่อมทั่วประเทศนะครับผมคลิปนี้จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับผม